ิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่6 19-21 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีซ Royal Cliff Hotel Group พัทยาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาติดตามตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดสหรัฐหรือว่ายุโรปค่ะมาเริ่มกันที่สหรัฐกันก่อนนะคะที่บอกว่าตอนนี้แม้ว่าจะเจอพิษของพายุที่บ้านเราก็อากาศเย็นเหมือนกันแต่ว่าบ้านเขานี่ค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวค่ะซึ่งหลายๆฝ่ายก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะบอกว่าสรุปแล้วมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจหรือเปล่าและจะทำให้การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่26หรือว่าและวันที่27ก็คือค่ำคืนพรุ่งนี้กับมะรืนนี้จะเป็นไปตามที่เขาได้กำหนดไว้หรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางธนาคารกลางสหรัฐมีการออกประกาศออกมาแล้วนะคะบอกว่าการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดจะยังคงมีขึ้นตามกำหนดในวันอังคารและวันพุธนี้ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจากพายุหิมะก็ตามค่ะซึ่งทางคณะกรรมการที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้นะสามารถประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ค่ะซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นนะในเวลา 14:00 นตามเวลาสหรัฐหรือว่าเวลา 14:00 ตามบ้านเราค่ะส่วนกรณีที่พายุหิมะที่ในขณะนี้นะกำลังเป็นประเด็นขึ้นมาว่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจของสหรัฐหรือไม่นะเรื่องนี้ค่ะเขามีการเปิดเผยกันนะบอกว่าน่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจสหรัฐที่จะทำให้สูญเสียเม็ดเงินไปกว่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะมาดูกันที่ตลาดหุ้นของสหรัฐบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะมีการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ3เดือนนะตอนนี้ดาวโจนส์มีการปรับตัวลดลงมา 0.56% ค่ะ S&P 500ลดลงมา 0.54% ขณะที่ DAX นะคะปรับลดลงมา 0.45% ค่ะค่ะในฝั่งของยุโรปนะคะคืนวันนี้ก็มีข่าวภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเหมือนกันนะที่สเปนนะคะมีรายงานแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนขนาด 6.1 นะตามมาตราริกเตอร์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะห่างจากเมืองมาลาก้าของสเปนไปทางตอนใต้ประมาณ100ไมล์ค่ะแล้วก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงเวลา 04:22 ตามเวลาบ้านเขานะคะในโมร็อกโกด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่ว่าก็อาจจะต้องติดตามดูนะคะว่าตลาดหุ้นในยุโรปเนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะความเสียหายนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงนี้เนี่ยข่าวเรื่องภัยธรรมชาติก็มีผลกับเศรษฐกิจเหมือนกันญี่ปุ่นก็มีเรื่องของพายุหิมะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในเอเชียตอนนี้หลายประเทศนั้นก็เจอกับสภาพอากาศที่หนาวอย่างเฉียบพลันนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนประเด็นทางด้านของน้ำมันนี่ก็มีผลนะคะกับเรื่องของการลงทุนเหมือนกันทั้งในตลาดสหรัฐแล้วก็ตลาดยุโรปรวมตลาดไทยด้วยนะคะน้ำมันก็เป็นปัจจัยสำคัญในค่ำคืนวันนี้นะคะตัวของราคาน้ำมันนั้นกลับมาร่วงลงกว่า 2% นะคะโดยวันนี้มีความกังวลเกี่ยวกับการที่อิรักค่ะได้มีการเปิดเผยปริมาณการผลิตน้ำมันมากเป็นประวัติการขณะที่กลุ่ม OPEC นะอย่างที่บอกว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะประชุมฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้น้ำมันตัว WTI ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของแผ่นดินไหวในสเปนนะคะราคาน้ำมันแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะจากทางด้านของเยอรมันวันนี้นะคะขออภัยกับฝรั่งเศสกับเยอรมันนะคะที่มีการประกาศตัวเลขกันออกมาด้วยนะคะตลาดยุโรปค่ะเมื่อช่วงตอนบ่ายตามเวลาในบ้านเรามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์เรื่องการก่อการร้ายในฝรั่งเศสนั้นก็ยังมีความคืบหน้าค่ะล่าสุดประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสนั้นบอกว่าไม่ได้ความสนใจกับภัยก่อการร้ายนะคะโดยให้เหตุผลว่าฝรั่งเศสนั้นจะไม่ถูกขัดขวางจากภัยคุกคามทุกรูปแบบก่อนหน้านี้เขาเคยเจอมาเมื่อปี58เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆก็เข้มข้นแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยภาพรวมนะจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างไรไปดูความเคลื่อนไหวกันนะคะเพราะว่าในช่วงเปิดมาตลาดนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ล่าสุดติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟุตซี่100ค่ะลงไป 0.56% นะ 32.97 จุด CAC 40ของฝรั่งเศสค่ะลงไป 0.63% DAX เยอรมันนะปรับลงไป 0.43% เพราะฉะนั้น
สัญญาณจากในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปนั้นเริ่มที่จะติดลบถดถอยลงไปเล็กน้อยแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูนะคะว่าสัญญาณในฝั่งของตลาดเอเชียที่วันนี้ส่วนใหญ่เป็นบวกนะคะกับตลาดหุ้นไทยที่ติดลบไปเล็กน้อยพรุ่งนี้สัญญาณจะมีการย่อตัวลงไปหรือเปล่าด้วยความผันผวนแบบนี้นักลงทุนอาจจะต้องมีความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะกลับมาต่อกันที่บ้านเรานะบอกว่าใครที่มีรายได้น้อยแต่ว่าอยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าได้จัด3แพ็กเกจนะคะเพื่อเป็นการกู้ซื้อบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยค่ะโดยใช้แพ็กเกจนะคะเรียกว่าสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษจะมีขึ้นในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้ล่ะค่ะภายใต้กรอบวงเงินรวม 32,000 ล้านบาทแบ่งเป็นนะแพ็กเกจแรกค่ะสินเชื่อสำหรับลูกค้ากลุ่มบุคลากรภาครัฐและกลุ่มสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝากปีที่1อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปีค่ะปีที่2อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีปีที่3จนตลอดอายุสัญญานะคะจะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปีค่ะมาดูแพ็กเกจที่2กันบ้างนะสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปปีที่1ค่ะคิดอัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปีปีที่2นะคิดอัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีค่ะปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปีมาดูแพ็กเกจสุดท้ายนะแพ็กเกจที่3ค่ะสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยโครงการ Fast Track นะคะและลูกค้ารายย่อยโครงการโพสต์ไฟแนนซ์ค่ะที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ปีที่1นะคะคิดอัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปีค่ะปีที่2อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีและปีที่3จนตลอดถึงอายุสัญญาการกู้ก็จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปีสำหรับลูกค้ารายย่อยส่วนอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปีก็จะคิดสำขออภัยค่ะ 0.50% คิดสำหรับลูกค้ารายย่อยส่วนลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ค่ะค่ะมาดูของ MFC กันบ้างนะคะนี่ก็มีการเปิดขายกองทุนเปิดค่ะ MFC กาญจนทรัพย์ AI 6 Series 3นะคะอายุโครงการ6เดือนค่ะเป็นกองทุนตราสารหนี้ลงทุนทั้งในภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนค่ะหลังจากที่ครบอายุก็จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM Gov นะคะเพื่อต่อยอดการลงทุนคาดการผลตอบแทนสำหรับกองนี้นะคะ 1.90% ต่อปีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง1กุมภาพันธ์2559ลงทุนขั้นต่ำนะตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปค่ะมาต่อกันที่บมจ.ปรินทร์สิรินะคะได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน350ล้านบาทอายุ3ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้นะคะซึ่งบริษัทจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในระหว่างวันที่1-3กุมภาพันธ์นี้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทนะคะอยู่ที่ TripleBลบค่ะแนวโน้ม อันดับเครดิตยังไม่ชัดเจนโดยบริษัททิสเลตติ้งจำกัดเมื่อวันที่31กรกฎาคม2558ค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารในรายการของเรานะคะนอกเหนือจากผ่านทาง TNN 24นะคะตั้งแต่เวลา 4:15 จนถึง 5:00 แบบนี้แล้วอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook นั่นเองนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะ Money and Banking Television ค่ะในนั้นก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในรายการด้วยนะคะส่วนคืนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Money Delivery นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ